ดีครับเรื่องโซล่าเซลล์นะครับหรือว่าการติดตั้งโซล่าพาเนลนะครับกับรถยนต์ธรรมดาก็ไม่ใช่เรื่อง impossible ครับแต่ว่าเป็นเรื่อง possible เราสามารถดัดแปลงแผ่นโซล่าพาเนลนะครับโดยเฉพาะแบบที่เป็น flexible ติดตั้งตามฝากระโปรงรถยนต์นะครับไม่ว่าฝากระโปรงหน้านะครับฝากระโปรงหลังนะครับหรือว่าบนหลังคาก็สามารถติดตั้งได้เช่นกันครับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ในตอนที่ไม่ขับนะครับในเป็นเวลาหลายวันนะครับหรือไม่ก็เอาไว้ใช้ประโยชน์อื่นใดครับเช่นว่าเป็นแสงสว่างเอาไว้เป็นต่อกับต่อเป็นกาต้มน้ำต่อเป็นหม้อหุงข้าวนะครับขนาด12โวลต์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับพวกพัดลมต่างๆก็ได้ครับนี่เป็นตัวอย่างการต่อโซล่าพาเนลนะครับมาชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด15แอมป์อาวร์นะครับสี่เซลล์ครับเป็นเซลล์ละ 3.2 นะครับมาต่ออนุกรมกันนะครับเป็น 12.8 โวลต์นะครับชาร์จด้วยโซล่าพาเนลแผ่นนี้ละครับ100วัตต์ครับตัวนี้ผมใช้มาประมาณสัก 2-3 ปีแล้วครับการใช้ก็ยังโอเคอยู่ครับเดี๋ยวมาดูการชาร์จข้างในกันนะครับผมติดตั้งโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ไว้ที่เก๊รถยนต์ครับติดตั้งแบบง่ายๆครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่ 13.3 โวลต์ครับชาร์จไปเรื่อยฮะแดดตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณ8โมงกว่านะครับของวันที่31สิงหาคม2563ครับเมื่อคืนผมเปิดไฟแสงสว่างทิ้งเอาไว้จากคันนี้นะครับ1หลอดนะครับ12โวลต์ตั้งแต่ตอนประมาณ6โมงกว่านะครับจนถึง6โมงเช้าหลอดสว่างดีแล้วก็สตาร์ทรถยังโอเคอยู่ครับสตาร์ทรถได้สบายๆนะครับมาดูว่าตอนนี้ความจุแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมต่อตัววัดโวลต์วัดความจุของแบตเตอรี่พ่วงกับสวิตช์กุญแจอยู่ครับต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนถึงจะแสดงผลครับนี่แสดงมาแล้วนะครับ 12.1 โวลต์ครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ 62% ครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทนะครับการชาร์จก็เพิ่มขึ้นครับเป็น 13.1 โวลต์นะครับแล้วตอนนี้capacity นะครับเพิ่มเป็น 100% นะครับโวลต์ในการชาร์จนี่นะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจะเพิ่มไปเรื่อยแล้วก็จะชาร์จเร็วมากครับได้ชาร์จรถยนต์ครับนี่เป็นแค่รอบเดินเบานะครับจะลองเร่งให้ดูนะครับ14โวลต์แล้วครับถ้าเราดับเครื่องยนต์นะครับผ
ขาก็จะกลับมาชาร์จครับถ้ากรณีที่แบตเตอรี่ยังไม่เต็มนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาชาร์จที่ 13.5 โวลต์ครับสังเกตดูสัญลักษณ์แผ่นโซลาร์พาเนลด้านล่างซ้ายมือนะครับแล้วก็ลูกศรนะครับชี้ไปที่แบตเตอรี่ครับเขาก็มีการชาร์จอยู่ครับลูกศรอีกตัวนึงก็ชี้ไปที่หลอดไฟนะครับคือหมายความว่าเราสามารถเอาไฟแสงสว่างนะครับ12โวลต์นะครับมาเสียบที่โซลาร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วก็จะมีแสงสว่างนะครับบางเงินผมตั้งไว้24ชั่วโมงแต่ถ้าผมตั้งไว้12ชั่วโมงเนี่ยลูกศรตัวนี้ก็จะไม่ปรากฏขึ้นครับครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการติดตั้งโซลาร์พาเนลแบบ flexible กับรถยนต์ครับก็สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ